สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปของปลองแปลงขับไทยแลนด์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปหลายเดือนผมจึงขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจและต้องการศึกษาแบรนด์นาฬิกาปลองแปลงนะครับเข้าร่วมจอยกลุ่มปลองแปลงขับไทยแลนด์ใน Facebook นะครับเข้าร่วมพูดคุยกันได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนาฬิการุ่นพิเศษที่ผลิตออกมาในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีนาฬิการุ่น50 Fathom นาฬิกาดำน้ำที่มีขอบเบเซลแบบหมุนได้เรือนแรกของโลกที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี1953และกลายเป็นต้นแบบของนาฬิกาดำน้ำจากนั้นเป็นต้นมาและในปี2023นี้ถือเป็นปีที่สำคัญของคอลเลคชั่นทางแบรนด์จึงได้ผลิตนาฬิกาออกมาเพื่อเป็นการระลึกถึงวาระพิเศษนี้โดยจะแบ่งนาฬิกาออกเป็น3แอคและนี่คือแอคที่1ที่มีชื่อเรียกว่าบรองแปง50 Fathom 70 Anniversary Act 1จำหน่ายโดยการสั่งซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ของบรองแปงโดยพื้นที่การขายจะแบ่งเป็น3โซนโซนละ70เรือนเพื่อกำหนดซีรีส์บนหน้าปัดซีรีส์1จำหน่ายในยุโรปซีรีส์2ในเอเชียและซีรีส์3ในอเมริการวมทั้ง3ภูมิภาคจำนวน210เรือนเปิดจองเมื่อวันที่10มกราคมเวลาพร้อมกันทั่วโลกซึ่งตรงกับเวลาไทยอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มซึ่งการแบ่งโซนนี้ทำให้ประเทศไทยต้องแย่งชิงกับประเทศคู่แข่งและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและก็ท้าทายมากๆเลยครับและประเทศไทยก็ได้มาอย่างน้อย1เรือนที่อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้นาฬิกาเรือนนี้มานะครับผมก็ได้ทำการเปิดกล่องและทดลองใช้1วันนะครับเพื่อที่จะรีวิวนาฬิกาเรือนนี้ได้ละเอียดมากขึ้นนะครับก็มาเริ่มรีวิวกันเลยครับจุดเด่นแรกนะครับก็จะเป็นที่ขนาดตัวเรือนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับในยุคใหม่ของรองแปงนะครับที่ทำขนาดตัวเรือนอยู่ที่42มิลลิเมตรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนาฬิการุ่น50 Fathom เนี่ยจะมีขนาดในรุ่นปกติจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่45มิลลิเมตรนะครับแล้วก็40มิลลิเมตรในรุ่น Limited Edition ซึ่งถือว่าขนาดนี้นะครับเป็นขนาดตัวเรือนที่พอดีนะครับและมีความใกล้เคียงกับนาฬิกา50 Fathomในอดีตในยุคปี1953มากๆเลยนะครับและถือเป็นขนาดตัวเรือนนะครับที่แฟนคลับหลายๆท่านนะครับรอคอยกันเลยทีเดียวตัวเรือนก็จะผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับปัดเงาทั้งเรือนนะครับซึ่งขอบที่ขอบด้านข้างนะครับก็จะสลักคำว่าให้เห็นชัดๆขึ้นที่ขอบด้านข้างก็สลักคำว่าบรองแปงนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเวลาเราใส่เราก็จะเห็นคำว่าบรองแปลงอยู่ที่ด้านข้างนะครับความหนานะครับก็จะอยู่ที่ 14.3 มิลลิเมตรนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะครับก็คิดว่าหนาไปนิดนึงนะครับหนาไปเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับนาฬิกาสปอร์ตนะครับนาฬิกาดำน้ำเนี่ยก็ถือว่ารับได้นะครับมาต่อกันที่หน้าปัดกันครับการออกแบบนะครับที่ทำให้นึกถึงนาฬิกา2รุ่นนะครับนั่นก็คือ50 Fathom ในอดีตนะครับเมื่อปีตัวแรกนะครับเมื่อปี1953นะครับเนื่องจากการนำเอาเลเยอร์ของการวางหน้าปัดนะครับแล้วก็เข็มแบบ Pencil Hand นะครับมาใช้ทำให้นึกถึงบรองแปงรุ่นแรกเมื่อปี1953เลยนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ทำให้นึกถึงนะครับก็คือบรองแปง50 Fathom รุ่นครบรอบ50ปีนะครับที่ผลิตขึ้นเมื่อปี2003นะครับหรือว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับโดยที่การวางตำแหน่งคำต่างๆนะครับและเลเยอร์บนหน้าปัดรวมถึงคำว่า 70 Anniversary นะครับก็จะเหมือนกับบรองแปงรุ่นครบรอบ50ปีเลยนะครับโดยรุ่นนั้นก็จะมีเขียนคำว่า 50 Anniversary ไว้ตรงที่หน้าปัดเช่นกันนะครับและการวางจำหน่ายนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายโดยการแบ่งซีรีส์เช่นกันนะครับโดยในยุคนั้นนะครับในเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับรุ่น50ปี Anniversary เนี่ยก็จะมีการแบ่งซีรีส์นะครับเพื่อกำหนดพื้นที่ในการขายแบบนี้เช่นกันนะครับก็จะมีซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3แบบนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าจำนวนในเมื่อปี2003นะครับก็จะเป็นจำนวนภูมิภาคละ50เรือนรวมทั้งหมดก็จะเป็น150เรือนนะครับในขณะที่70 Anniversary เนี่ยก็จะจำหน่ายภูมิภาคละ70เรือนนะครับตามปีที่ครบรอบเช่นกันให้เพื่อนๆดูนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นมาร์กเกอร์นะครับที่
นะครับตำแหน่งบอกชั่วโมงนะครับมาร์กเกอร์เนี่ยทางบองแปลงเรียกมาร์กเกอร์แบบนี้นะครับซึ่งเป็นมาร์กเกอร์แบบใหม่นะครับเรียกว่าบล็อกไทป์ผมจะพยายามหันให้เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นเป็น3มิตินูนขึ้นมาเลยนะครับที่ตำแหน่งมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ทางบองแปลงจะเรียกว่าเป็นบล็อกไทป์ผมพยายามเอียงให้เห็นนะครับหน้าปัดทำจากคริสตัลซัลไฟด์นะครับแล้วก็ขอบเบเซลก็ทำจากคริสตัลซัลไฟด์ซึ่งที่ขอบหน้าปัดนะครับก็จะมีการวางสเกลนะครับและฝังลูมลงไปด้วยนี่ซึ่งจากการทดลองใช้งานนะครับก็พบว่าการอ่านเวลานะครับค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแล้วก็การดูเวลานะครับทั้งในสภาพแสงเยอะนะครับแล้วก็สภาพแสงน้อยนะครับก็ถือว่าอ่านเวลาได้ง่ายนะครับแล้วก็คมชัดนะครับแล้วก็เห็นสว่างทั้งเวลาแสงเยอะและแสงน้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะครับก็ครับจะเห็นชัดเจนมากๆนะครับถือว่าอ่านเวลาได้สะดวกนะครับในการดูเวลาที่สภาพแสงเยอะแล้วก็สภาพแสงน้อยนะครับถือว่าเหมาะสมเลยนะครับที่จะสานต่อตำนานของนาฬิกาดำน้ำแบบมืออาชีพจริงๆนะครับอันนี้ถือว่าดูเวลาใต้น้ำผมคิดว่าน่าจะดูได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับความกว้างของขานะครับจะอยู่ที่ 21.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งผมคิดว่าความกว้างเท่านี้นะครับความกว้างที่ 21.5 มิลลิเมตรเนี่ยหาสายเปลี่ยนค่อนข้างยากนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือต้องการจะเปลี่ยนสายเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเลือกสายที่มีขนาดอยู่ที่22มิลลิเมตรน่าจะใส่ได้ฟิตพอดีเลยนะครับตัวสายนะครับก็จะเป็นแบบนาโต้สแตรปนะครับลักษณะสายก็จะเป็นแบบนาโต้สแตรปนะครับซึ่งทางแบรนด์ก็เคลมว่าในส่วนนี้นะครับผลิตจากอวนนะครับหรือว่าวัสดุรีไซเคิลนะครับจากใต้ท้องทะเลนะครับที่ทิ้งไว้เป็นขยะในท้องทะเลนะครับทำมาให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการระลึกถึงคุณประโยชน์ของท้องทะเลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสายแบบ NATO STEP นะครับที่ตัวบัคเกิลนะครับก็จะทำจากสแตนเลสสตีลเช่นกันนะครับแบบปัดเงานะครับแล้วที่บัคเกิลก็จะเขียนคำว่า50 Fathom นะครับเป็นแบบตัวเขียนเห็นหรือเปล่าเอ่ยพยายามจะขยับให้โอเคเป็นตัวเขียนนะครับก็ถือว่าสวยงามลงตัวกับตัวนาฬิกามากๆนะครับนี่ผมให้เพื่อนๆดูตัวเรือนอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นสาย NATO STEP นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสายก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูที่ตัว movement กันนะครับแต่ก่อนที่จะถอดสายนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นข้อให้ดูก่อนเลยนะครับขนาดข้อมือผมนะครับอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับขึ้นข้อมาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ผมเองนะครับชื่นชอบแล้วก็ถือว่าลงตัวมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาสปอร์ตมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดสายก่อนนะครับตัวสายนะครับก็เป็น NATO STEP นะครับจากที่ลองใช้งานจริงก็ถือว่าเป็นสายที่ใส่สบายนะครับสายมีความนิ่มแล้วก็ใส่สบายนะครับถอดมาเราก็จะพบกับฝาหลังนะครับแบบคริสตัลเป็นฝาหลังเนี่ยเป็นแบบ Open Case Back นะครับเป็นแบบเปิดนะครับแล้วก็วัสดุของกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกคริสตัลซัลไฟด์นะครับด้านในนะครับก็จะบรรจุเครื่องนะครับรหัสคาลิเบอร์1315นะครับซึ่งเป็นมูฟเมนต์ที่ถือว่ารักษาเวลาได้เที่ยงตรงมากๆของบรองแปลงนะครับตัวคาลิเบอร์1315นี้นะครับก็จะมีความพิเศษอยู่ตรงที่มีกระปุกลานถึง3กระปุกนะครับทำให้สำรองพลังงานได้ถึง120ชั่วโมงนะครับและความพิเศษอีกจุดนึงนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูก็คือโรเตอร์นะครับ
ตัวโรเตอร์เวทนี่นะครับก็จะผลิตจากวัสดุที่เรียกว่าแพลตินัมนะครับซึ่งในการครบรอบนะครับในต่างประเทศนะครับจะเรียกการครบรอบ70ปีเนี่ยว่าแพลตินัมจูบิลีนะครับซึ่งทางบรองแปงเนี่ยก็ได้สื่อถึงการครบรอบ70ปีนะครับโดยนำเอาวัสดุแพลตินัมมาใช้ในส่วนของโรเตอร์เวทด้วยนะครับการนำแพลตินัมมาใช้ในชิ้นส่วนโรเตอร์เวทนี้นะครับก็ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับก็คือตัวนอกจากสวยงามแล้วนะครับก็คือแพลตินัมเนี่ยมีความหนาแน่นและมีน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงกว่าทองนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นที่สูงกว่าโลหะทั่วไปนะครับทำให้ตัวโรเตอร์เนี่ยมีน้ำหนักที่มากกว่าโรเตอร์ปกตินะครับทำให้ประสิทธิภาพในการแขว่งและประสิทธิภาพในการขึ้นรานออโตเมติกดีขึ้นนะครับเห็นว่าโรเตอร์เวทขยับได้อย่างเร็วมากพยายามใช้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ตัวบาลานซ์วิวนะครับมีผลิตจากซิลิคอนนะครับแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานสนามแม่เหล็กด้วยนะครับตัวแท่นเครื่องหรือตัวเครื่องต่างๆนะครับถูกขัดแต่งอย่างสวยงามนะครับโดยปกติเราจะเห็นเครื่องหรือว่า movement ของนาฬิกานะครับที่สะพานจักรนะครับหรือว่าฝาปิดเครื่องฝาปิดจักรด้านบนนะครับก็จะถูกขัดแต่งลาย strip de Geneva นะครับหรือว่า Geneva strip นะครับที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นะครับแต่ทางบรองแปงนะครับเลือกใช้การขัดแต่งแบบ Côte de Soleil นะครับหรือว่าลายคล้ายกับรัศมีของดวงอาทิตย์นะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับการขัดแต่งที่ขอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับมีการลบมุมนะครับลบคมอย่างสวยงามนะครับมีการขัดเงาที่ขอบของสะพานจักรต่างๆที่เรียกว่า Black Polish นะครับมีการขัดแต่งอย่างสวยงามนะครับสำหรับเครื่อง Caliber 1315นี้นะครับมีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะครับจากการใช้งานที่ผมเคยใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับในนาฬิกาบรองแปงรุ่น Batis Craft ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็จากการใช้งานจริงนะครับก็จะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบ2วินาทีต่อวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การขัดแต่งที่พิเศษมากๆนะครับทางบรองแปงจะปรับแต่งอยู่ที่6ตำแหน่งนะครับ6ตำแหน่งหมายความว่าเราจะปรับตั้งนาฬิกานะครับปรับตั้งความเที่ยงตรงที่นาฬิกาในท่าต่างๆนะครับจะมีท่านอนท่าหงายแล้วก็ท่าเอียงในมุมต่างๆเนี่ยครับถึง6ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับแต่งที่6ตำแหน่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับผลที่ได้ก็มีความเที่ยงตรงสูงมากๆ Power Reserve หรือว่าพลังงานสำรองเนี่ยอยู่ที่120ชั่วโมงทำให้ใช้งานจริงนะครับค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับและจากการที่ผมลองใช้งาน1วันนะครับ1วันเต็มๆกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็พบว่าในการเรือนนี้ก็เดินเที่ยงตรงนะครับอยู่ที่บวก2วินาทีต่อวันนะครับสำหรับการใส่ขึ้นข้อนะครับก็ถือว่าใส่ได้พอดีนะครับมีความสวยงามลงตัวก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับกระจกด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบนูนนะครับสำหรับการทำงานของเครื่องนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดมะยมแบบขันเกลียวนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราจะต้องคลายเกลียวออกมาก่อนโดยหมุนทวนนะครับหมุนทวนออกมาหลังจากหมุนทวนออกมาแล้วนะครับเม็ดมะยมจะเด้งออกมานิดนึงนะครับการไขลานนะครับก็คือหมุนไปข้างหน้านะครับเราจะหมุนขึ้นหน้าแบบนี้แล้วก็การตั้งเวลานะครับเราจะดึงเม็ดมะยมขึ้นมาตำแหน่งแรกเพื่อจะตั้งวันที่นะครับแล้วก็ดึงเม็ดมะยมที่2ขึ้นมาในตำแหน่งที่2นะครับเพื่อที่จะตั้งเวลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบแฮกวินาทีได้หมายความว่าพอดึงในจังหวะที่2เข็มวินาทีก็จะหยุดคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวนาฬิกาบรองแปง50 Phantom 70 Anniversary หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบหรือสนใจนาฬิกาแบรนด์บรองแปงไม่มากก็น้อยนะครับ
และสุดท้ายนะครับผมขอจบรีวิวด้วยวิดช็อตสวยๆนะครับกับการใส่จริงวันแรกนะครับและถือโอกาสนี้นะครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ